เอาละฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมช่องทีเลสโก้แล้วนะฮะแล้วก็ผมกับน้องชัยเหมือนเดิมฮะยังอยู่กับน้องชัยเหมือนเดิมวันนี้เราก็มาเริ่มกันที่ EP 2ฮะหลังจากที่จับสไปโนได้เราก็จะไปจับสไปโนอีกตัวนึงนะเพราะว่าเรามากัน2คนก็ต้องขี่ด้วยกันคนละตัวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแย่งกันโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจัดไปลูกพี่อันดับแรกเลยแก้กับดักเอาก่อนดีกว่าพี่ได้ได้โอเคเพราะว่าครั้งที่แล้วสุดแสนจะทรหดแม่งเตะแม่งปีนขึ้นมาได้โอเคงั้นเรามาครับเจ้าตัวฮิลล่าเพิ่มอีกฮะประมาณ30อันมันใช้อะไรบ้างพี่ผมจะได้หาให้ใช้หินแล้วก็แทสเนาะเดี๋ยวเสริมแก่งขึ้นมาเลยก็ได้โอเคให้มันสูงแล้วเมคชัวร์ว่ายังไงมันก็ไอ้นี่มันไม่น่าจะตายได้แล้วล่ะโอเคว่าจำได้ว่าครั้งที่แล้วมันฝั่งนู้นมันมีอยู่ตัวนึงใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมมาเซอร์เวย์ให้พี่ผมมาตัดแพทกับไอ้ก้อนหินได้โอเคแล้วก็ไอ้สไปโนนี่มันเดี๋ยวดูก่อนนะเอ็นแกรมของสไปโนเราเรียนได้หรือยังโอเคเรียนได้แล้วเรียนมาเลยแล้วก็ของที่ใช้สำหรับอาร์ของสไปโนมีซีเมนต์45แล้วก็หนัง380แล้วก็ไข่มุกสีขาวเนี่ยนะไข่มุก25โอเคแต่ว่าไข่มุกเนี่ยเอาจากไหนมาพี่เดี๋ยวไข่มุกเดี๋ยวน่าจะได้จากใต้น้ํานะไม่รู้ว่าแถวนี้มีมั้ยเราต้องไปหาไอ้ตัวที่มันเหมือนแมงดาทะเลอ่ะไม่รู้ดิน่ะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูฮะป่ะอันดับแรกเราก็ไปล่อเจ้าสไปโนมาเข้ากับดักโอ้แต่ก่อนจะไปเราต้องครั้งที่แล้วแบทแท็บอันเดียวไม่น่าจะได้อ่ะผู้ชมเราใช่พวกวิ่งทะลุเลยเราเอาแบทแท็บเป็นลากแบทแท็บ2อันวาง3เลยก็ได้เนี่ยรอฮะระหว่างรอเราก็ตั้งเจ้าตัวเก็บซิกเกิลเอาไว้เก็บไฟเบอร์ฮะอันนี้เก็บไฟเบอร์ได้ค่อนข้างดีก็ครับไอตัวพาราชูตใช้ครับไอเจ้าตัวนี้เก็บเอาไว้นะพาราชูตที่เป็นล่มชูตใช่พาราชูตเอาไว้เผื่อเราตกเหวเราสามารถกดใช้ได้มันเซฟเราได้ว้าวระดับหนึ่งเลยโอเคแล้วก็กดอย่าลืมกดใส่เอาไว้สักช่องหนึ่งที่เราถนัดมาจะไปดูกันว่าสไปโนบ้างหนึ่งครับโอ้รู้สึกว่ามันจะวิ่งช้ามากเลยวิ่งไปเองนะว่าวิ่งไปเองน่าจะเร็วกว่าเอาฮะอัพสปีดเข้าไปอีกแล้วก็วันนี้เราว่าจะเริ่มปักหลักปักฐานที่กลางแมปอย่างที่พูดไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะฮะ okay. ก็คือตรงเนี้ยมันอยู่ข้างล่างมากเกินไปถ้าไปอยู่สักกลางๆแมปค่อนๆกลางๆแมปก็จะสะดวกขึ้นนะเราไปไหนมาไหนก็จะได้สะดวกมากขึ้นแต่มาตอนนี้มาไปหาสไปโนกันก่อนเดี๋ยวตาไปแป๊บนึงได้ได้เอ้ยคิดว่าวิ่งเองเอ้ยเราเดี๋ยวชัยต้องสั่งให้พวกแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่กลัวว่ามันจะกลัวว่าไอตัวพอเราลากสไปโนมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวสไปโนมันจะวิ่งเข้าไปกัดกันไงอ๋อนั่นไงครับคุณชมหนูเยอะแล้วเหรอโอ้นี่โชว์สเต็ปไป1ดอกไปถ้าโดนก็เทพเกินคนแล้วแต่เราไม่มีอ๋อสวยแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นดีโลพี่เจ้าดีโลเฮ้ยหลอกเป็นไงล่ะล็อกหลบแบบดิจิตอลไป1สเต็ปเลเวล80แล้วมาดิอุ้ยคิดว่าแน่เหรอเอ้าถอนหนังมันมาเราเจอถ้าจำไม่ผิดไอ้เจ้าตัวนี้นี่ก่อนออตเตอร์เหรอโอ้ยโอ้ใช้ไม่พลาดไปแล้ว กำลังจะจับซะหน่อยโทษตัวนี้มันก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งใครจะลากอาจารย์จะเล่าพี่เราเอาพาราซอมาไหมว่ามันเรายังไม่ได้ว่าไม่สร้างแท็บเลยนะพี่เราจะไม่ไปแก้กันหรอแก้แล้วเรียบร้อยแล้วนี่เอ้ยแต่พี่ยังไม่ได้วางแบทแท็บโอเคเดี๋ยวใช่ใช่เดี๋ยววะพี่ลืมผมลากให้ก็ได้พี่เสร็จแล้วพี่บอกผมมั่นใจนะเฮ้ยเชื่อมือผมดิโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ต้องกลัวฉลามตีกันมันไม่น่าจะตีกันน่าจะเอ้กันโอเคเดี๋ยวลองแล้วครับบอกแบบนี้แล้วก็ฉลามจริงๆว่ะอ๋อตัวอัลฟาเฮ้ยมันไม่ใช่มันไปกัดกับสไปโนหรอไม่ไอสไปโนมันไล่กัดนกอยู่พี่โอเคอ๋อเหรอเฮ้ยมันกัดกันจริงด้วยว่ะสวยละเราต้องรีบล่าสไปโนมาแล้วเฮ้ยมันกัดสไปโนหรือมันไม่ได้กัดวะตอนแรกอ่ะผมมาดูสไปโนอยู่สไปโนมันวิ่งไล่นกไว้พี่เออแสดงว่ามัน
ไม่น่ากัดนะถ้ามันกัดไม่กัดไม่กัดถ้ามันกัดตายแล้วพี่ยิงไปก่อนแล้วกันถ้าโดนก็คือโดนแน่ๆมาเฮ้ยมันมาว่ะชายยิงโดนเหรอชิบหายแล้วมันมาแล้วผมยิงโดนมาแล้ว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 วิ่งไปที่แท็บมายังมายังมาแล้วมายังวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งอย่างเดีย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 วมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วมายังไงก็ต้องได้วิ่งอย่างชายโอ้โหแม่งตัวโคตรใหญ่แม่งตัวโคตรใหญ่ตัวโคตรใหญ่สั่งให้มันหยุดก่อนนะฮะคุณผู้ชมมาติดไหมไอ้มันติดมันไม่ติดแถบมันติดกับแม่เดี๋ยวมันตีเหมือนเดิมเลยพี่คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมทำไมนี่ก็ตายฟรีเอาเลยยิงฟรีไปก่อนยิงฟรีไปก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วโอเคติดแถบแล้วติดแถบแล้วโอเคโอเคโอเคยิงเลยชายยิงเลยยิงเลยเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้แต่อย่าเพิ่งตอนนี้โอ้มาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งกัดโคตรแรงไอ้มันหยิบอีกแถบนึงนะพี่มันหยิบอีกแถบนึงโอเคยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเน้นที่หัวโอเคหลับแล้วโอเคครับโอ้โหสุดยอดไปเช็คเลเวลมันเลเวลเท่าไหร่ตัวนี้เลเวล16โอเคถือว่าโอ้โหชุดแม่งกัดชุดเราแตกเลยมีเนื้ออยู่ผมมีนะกินเนื้อปลาจากนี้ก็ลูกธนูได้ลูกธนูคืนยิงไปที่เลข0แล้วหาไฟเบอร์เพราะว่าไฟเบอร์เนี่ยเราโอเคฮะ Scatter Spinon มีอะไรนะ Scatter ของ Spinon ใช่อ่านใช่ใช่ใช่เราต้องไปหาไข่มุกมันน่าจะอยู่แถวๆนี้เราต้องเดินหาแถวๆริมหาดไอ้ตัวนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วไหนใช่ไม่ใช่นี่ว่ะไอ้นี่มันไอ้นั่นนี่ว่ะนี่มันปลาเบนซ่อมชุดใส่กับผมมึงกัดแบบโหไปโอ้โหตกใจเลยแบบแม่งตื่นยังตื่นแล้วมั้งยังเดี๋ยวผมวิ่งหาให้นี่อยู่แถวๆนี้เราชายลองดูเดินเราเลาะตามชายหาดดูใช่มันจะอยู่กับโอ้กระเบนนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอจริงด้วยนี่ใช้จัดการเลยเอามันจะได้น้ำมันไข่มุกแล้วก็ไข่มุกดำด้วยไข่มุกดำหาคนยากได้มาสองไข่มุกดำมันจะอยู่ด้วยกันประมาณ 2-3 ตัวอยู่ผมเจอ1หน่วยในระหว่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะรอไปดูปลาไปรอเลยเพราะว่ามันใช้อะไรบ้างนะเมื่อกี้จำไม่ได้ละพี่ดูให้หน่อยเนี่ยอาร์มันใช้อะไรไอ้ของสไปโนอ่ะมันใช้ซีเมนต์อ่ะซีเมนต์นี่ก็สำคัญแต่ว่าเดี๋ยวเอากับพวกแมลงพวกอะไรก็ได้แล้วก็ไข่มุกไฟเบอร์กับหนังน่าจะไม่ยากว้าวส่วนใหญ่จะเป็นซีเมนต์ตอนนี้แหละที่เรายังต้องไปฆ่าพวกไดโนที่มันมีพวกแบบพวกเต่าเต่าใช่เต่าแล้วก็ไทเซอราทอปแล้วก็โอเคแล้วก็พวกแมลงเชื่อไปให้เต่าแมลงเปลือกแข็งทั้งหลายงั้นเดี๋ยวนี่ดีกว่าขออนุญาตใช้มาคราฟตัวสปีดแล้วกันแล้วเราจะได้เข้าไปประจนภัยข้างในเพื่อหาฐานของเราที่จะได้เป็นลงหลักปักฐานแล้วก็เป็นพื้นที่ประจำของเราเลยโอเคเลือดขอเป็น 3,000 สตามิน่า 1,500 น้ำหนักโอเคแล้วอาหารก็ไม่ต้องอัพอ่ะแล้วก็ได้เป็นไปเลยตอนนี้ผมมีไข่มุกขาวอยู่21เม็ดนี่จะล็อกมาเราจะมาทำอ่านกันได้คีราตินมาแล้วโอเคใช้มีไข่มุกเปลี่ยนตอนนี้มีอยู่20พอไหมมันใช้ต้องใช้25ก็คือเราต้องหา50นั่นเองได้นะฮะทะเลนี่แหละดูก่อนโดโดโอ้โหโดโดเลเวล116สไปโนได้แล้วมากยากี่คอยาวเราอาจจะต้องทำปืนใช่เพราะว่ามันแพ้ปืนลูกดอกอาบยาพิษไม่สลบลูกดอกก็นั่นแหละใส่ผ่านปืนนี่ไงนี่ไงตายสิโอ้โหเต่าแม่งดุมากเดี๋ยวมาไปต่อเดี๋ยวผมไปให้เอาไปให้นี่ไงดีโลเอาเหรอ
เอาเหรอเอาเหรอเฮ้ย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 มันมาเป็นแก๊งมันเป็นทีมมันแท็กทีมกันมาเข้ามาสิรอผมก่อนรอเก็บนี่นี่นี่ใช้หายากอยู่นะไข่มุกแต่ว่าถ้าเราวิ่งเลาะไปตรงแมปทางซ้ายเนี่ยแถวๆนั่นน้ำแถวๆเนี้ยอาจจะมีแบบไข่มุกอยู่ริมหาดเลยแหละนี่มันไม่มีเลยที่ขอดูโหแล้วอัลฟาทำไมมันขึ้นมาเกยตื้นเนี่ยฆ่าไปแล้วพี่ฆ่าได้ปะไม่น่าไหวอ่ะถ้าเรายิงจากข้างบนอ่ะก็พอได้แต่พี่ว่าเลือดมันหลายหมื่นเนี่ยเลือดมันหลายหมื่นนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันเลือดมันเยอะมากเดี๋ยวนะมันตีเราก่อนฝั่งนี้ไอ้แม่ไอ้นั่นไอ้ละแมงดาได้เยอะอยู่พี่ไข่มุกมีแต่หินอ่ะไม่รู้ว่าทะเลไอ้หาดแถวนี้มีไข่มุกหรือเปล่าผมวิ่งกลับไปโอ้แมงกะพรุนโอ้ยโอ้ยไอแอร์ดรอปลงวะพี่ใช่มาแล้วใช่ไหมเห็นอยู่เอ้ย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 นกมันมาจิกเราอะใช่ใช่ลงมาดิให้ลงใช่ไหมได้ยังต้องสอยเองนี่แบบนี้เอ้ย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 มันขโมยอะไรเราไปวะขโมยของได้ใช่เหรอมันโฉบไปมันเอาอะไรไปกินก็ไม่รู้อ่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเอาเป้าดิเอาอะไรเราไปเนื้อมันเห็นเนื้อเน่าในตัวเราเหรอไปฮะคุณผู้ชมหลังจากที่เห็นมันเร็วๆนี่คือใส่ม็อดสปีดไปนะว้าวข้อความสะดวกของเรานี่แหละแถวนี้แหละเดี๋ยวพี่ดำดิ่งเข้าไปเห็นกับคุณมาแน่กลัวแต่จะเจอปลาไหลอะดิปลาไหลผมรำคาญนกมากแม่ขโมยฟอสโฟผมไปอากาศจะหมดแล้วโอเคเฮ้ยแถวๆนี้แหละเดี๋ยวพี่หาไข่มุกให้แป๊บนึงไข่มุกผมได้แล้วพี่ได้มาเท่าไหร่ละได้30กว่าแล้วมั้งเอาอีก20ได้ครบ50แล้วเดี๋ยวน่าจะได้แล้วเรามาขี่สปาพี่เจอแล้วโอ้นี่ไงพี่เจอมันแล้วมันชื่อไทโรบิกฝั่งนู้นน่ะมีฝั่งตรงนั้นแหละที่ผมไปมาพี่เอาไปแล้วไม่มีละไม่มีละไทโรบิกเอ้ยมาโอเคพี่ได้มาแล้วชัยมีครบใช่ป่ะพี่ได้มา20วันมาเดี๋ยวมาทำน่าจะได้แล้วมีเคลาตินไหมมีพวกเคลาตินที่มันเป็นรูปเหมือนเขี้ยวอ่ะนั่นแหละมันเอาไว้อ๋อเยอะๆอยู่เยอะอยู่ใช่ๆเดี๋ยวเอามาใส่ในครกแล้วมาทำซีเมนต์แล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำที่ขี่หนังชัยมีเยอะป่ะใส่เคลาตินหนังเหรอตอนนี้มีหนังอยู่ติดตัว 1,300 โอ้ยงั้นก็สบายเลยเคลาตินสร้างได้20อันตอนนี้เอ้ยซีเมนต์มีไหมใช้กับเอาบ้านแล้วเดี๋ยวทำอันนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันได้กลางแมปเลยได้จะได้หาที่หลักปักฐานโอเคได้แล้ว2อันคนละอันพอดีโยนมาเบยโยนมาเบยเดี๋ยวพี่ไปติดตั้งให้ชัยจะขี่ตัวไหนดีกว่าตัวไหนเท่กว่านะขอตัวเท่เอ้ยแต่แม่งมันมีสีเผือกด้วยนะแต่ว่าคงหายากเดี๋ยวขี่แม่งสีเดียวกันเลยพี่ไม่ต่างกันเลยใช่ป่ะได้นี่ใส่อันให้ saddle โอเคได้แล้ว1ตัวแล้วไอ้ของพวกนี้เราทำไงอ่ะเดี๋ยวเราไปสร้างทีหลังก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปประจุภายข้างในแล้วเจ้าพาราซอลล่ะเราจะให้มันเดินตามไหมว่ายังไงหรือว่าไอ้เราไว้ที่นี้ก็ได้แต่ของอ่ะเราขี่ไม่ได้อ่ะเบ้ไม่มันขี่ได้แต่ว่าชายต้องอัพน้ำหนักด้วยเพราะว่าน้ำหนักมันเกินไงน้ำหนักชายเกินใช่เราต้องอัพน้ำหนักให้มันด้วยต้องอย่าลืมเรื่องน้ำหนักเราก็เอาของที่อยู่ข้างในนี้ออกให้หมดอย่างกดมาเลยฮะกดทันเฟอร์ออมาชายเอาเนื้อไว้บ้างก็ดีนะเนื้อที่อยู่ตรงเตาที่ดับไฟละแล้วเราจะเตรียมย้ายสัมมโนครัวไปอยู่กลางแมปกันโอเคปะอ๋อใช่ขี่ตัวนี้เนาะพี่ขี่ตัวนี้แล้วก็อัพ
น้ำหนักมันเพิ่มไปก่อนน้ำหนักสองตัวเนี้ยไอจีโน่มาร์คทูมาร์คหนึ่งปล่อยไปงี้แหละสามสองเดี๋ยวกลับมาก็ได้นี่เราเอาสไปโนแล้วเดี๋ยวขากลับเราก็ค่อยว่าจะให้มันเดินตามเราอ่ะปิดออกอ๋อพี่ที่พี่เห็นมันยืนสองขากดที่ขวาพี่จริงเหรอมันกดที่ขวาได้เหรอมันเปลี่ยนโหมดเนาะเห็นไหมเห็นผมยืนไหมเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เล่นมาเนี่ยไม่รู้ว่ามันกดที่ขวาได้จริงอ่ะแล้วทำไมเราขี่มันไม่ได้กูละอันนี้วะทำไมเราขี่มันไม่ได้อ่ะไปงูเฮ้ยก็ใส่ไปแล้วนี่อ๋อมันติดไอ้นี่อยู่ต้องเอาออกต้องออกต้องปลดให้มันใช่ไหมโอเคโอเคโอเคโอ้ยวิ่งได้แล้ววิ่งแล้วใจเย็น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 อยู่เฉยๆโอเคมาแล้วเราก็จะให้2ตัวนี้ตามเราแล้วก็เป็นอาชีพทั้งหมดปรับให้ทั้ง2ตัวนี้ไม่เราจะใช้แรงงานมันในการให้มันขนของให้เราเอ๊ะไม่เป็นไรหรอกตายตายเราเข้าไปประชนใบกันเฮ้ยผมเลือดน้อยมากเลยอัพเลือดเพิ่มไปแล้วดิใช่ปะใช่เพิ่มไปนิดนึงแล้วก็สตาร์ทหน้านิดนึงป่าชัยเราจะเข้าไปทางไหนดีพี่นำเลยข้ามผาไปเหรอไปกดคลิกขวาเหรอเฮ้ยแล้วไงอ๋อมันจะยืนตบเหรอเฮ้ยใช่แล้วพอเรามันวิ่งอ่ะมันวิ่งยังไงไหนชัยลองวิ่งตอนมันกดคลิกขวาเลยมันก็วิ่งสองขาเอาดีเอาเร็วเร็วเลยอยากวัดอ่ะอยากโดนนะครับอยากได้อยากโดนมาดิมาดิตายได้แล้วเก๋ามาดิก็มาดิโอเคนี่โอ้โหได้เนื้อน่องมาว่ะได้เนื้อพามมาเลยวิชัยเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้เราก็ต้องจับนะเพราะว่าไอ้เจ้าเอ้ยไม่ใช่ตัวขี้ใช่ปะตัวขี้ไหมเนี่ยตัวนี้ชัยดีมากพี่บอกเลยตัวนี้มันฟาร์มไม้แล้วก็ฟาร์มพวกเมล็ดพืชแล้วก็คือฟาร์มได้หลายอย่างมากยกเว้นหินอะแล้วเราใช้อะไรจับมันพี่ก็ยิงให้มันสลบเหมือนทั่วไปเลยตัวนี้ง่ายๆ okay. เรียบง่ายเดี๋ยวลองก่อนเราขี่บนสไปโนแล้วยิงได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็แต่เห็นไหมมันไม่ตีเราก่อนยังไม่ได้มันตีพี่แล้วว่าใช้ตีพี่แล้วว่าใช้นี่ไงไอเดี๋ยวเราเอาพาราซอลเราแทงแล้วเดี๋ยวไอ้นี่เลยพาราซอลเราแทงแล้วเรายิงมันมาใช้กดจีแล้วลงแล้วยิงผมยิงอยู่ใช่ไหมโอเคใช่แต่มันวิ่งไปข้างหลังนู้นแหละพาราซอลจะตีมันตายกว่าไหมนะพี่ไม่พี่สั่งให้พาราซอลไม่สวนละให้มันเป็นพาสซีฟละก็คือแทงอย่างเดียวโอเคโอเคเฮ้ยใช้มันติดไม้ใช้มันติดไม้โอเคพี่กำลังลงยิงอยู่โอเคพี่ยิงอยู่ติดไม้ละมันติดต้นกล้วยเว้ยติดต้นกล้วยอยากกินนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะหิวเหรอยิงเน้นที่หัวพี่เน้นที่หัวมันหนีละมันกำลังจะหลับละเลเวลเท่าไหร่วะเลเวลเท่าไหร่เลเวล64อุ้ยเอาได้เอาเรื่องไม่มีอะไรเลนที่หัวไม่มีอะไรเต็มหัวมาเลยยังไม่หลับอีกเหรอวะทำไมมันหลับยากจังวะตัวนี้เฮ้ยพี่อยู่ข้าวผมยิงอยู่พี่เหลืออีก8นัดว่ะเฮ้ยมันจะหลับไหมวะเนี่ยยิงอยู่อีก4นัดนั่นน่ะเฮ้ยโอ้มันจะหลับตอนไหนวะเนี่ยโอ้ยไม่หลับมั้งเนี่ยเอ้ยสุดเอ้ยหลับยังแล้วสุดท้ายหมดสวยแล้วใช่มีนาโคติกเหลือป่ะเนี่ยงั้นก็เอาขับตีมาเลยมั้ยเฮ้ยพี่มีเดี๋ยวพี่ฟาร์มให้แป๊บนึงพี่ขับให้เอาอันนั้นตีมันตีมันไปเอ้าแตกเหรอกดคับใหม่เลยกดได้ๆๆตีเข้าไปเอ้ยมันหลับยากอย่างงี้อ่ะเคเฮ้ยหนีแล้วหันหลังหนีแล้วจะหลับแล้วเป็นอย่างงี้จะหลับแล้วพาสิบไปเดี๋ยวตัวตีเอามาหลับยังหลับยังหลับโอเคเดี๋ยวลองใส่เบอร์รี่ไม่แน่ใจว่ามันกินเนื้อหรือว่ากินเบอร์รี่นะเดี๋ยวพี่ใส่เบอร์รี่เข้าไปก่อนเอ้ยขึ้นปะใส่เอ้ยขึ้นเทมแล้วโอเคเป็นเบอร์รี่โอเคจากนี้เราก็เดี๋ยวเรากลับมาเอาดีกว่าเราเข้าไปข้างในก่อนเราแท็กมันไว้ก่อนโอเคขึ้นแล้วไปใช่ไปเดินหาตอนนี้ชายมาเอาลูกขนุนกับพี่ก่อนไอ้ลูกดอกยาสลบครึ่งหนึ่งเอาแล้วชายพี่ยอมแล้วโอเคตัวไหนอ่ะชายเราขี่ตัวไหนวะชายฉี่โอ้ยเลเวลขึ้นโคตรเยอะข
ขออัพเลือดก่อนแล้วก็สตามิน่า1,500กำลังสวยน้ำหนัก 4,000 มันก็ดาเมจครับดาเมจได้เต็มที่โอเคกดคลิกขวาเอ้ยเท่ว่ะนี่ไงใช่เราเห็นป่าอยู่ข้างหน้าละเหมือนจำเนินนะใช่พี่เหมือนจำได้ว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยเป็นป่าที่แบบมีแต่งเป็นป่าที่มีกบเดี๋ยวเราค่อยมาพาราซอลพาราซอลนะเราตีตัวนี้2ตัวนึงพี่อย่าตีตัวอัลฟานะอัลฟาคู่หรือเปล่าหรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นสถานะของไทเซอร์ท็อปเวลามันเจอเจอใช่ป่ะใช่สัตว์กินเนื้ออยู่ใกล้ๆมันจะมีท่ามันจะมีทำให้มันรีเลือดเร็วขึ้นเหมือนเอาไว้แล้วเราจะลงทางไหนนี่ไงเดินทางนี้ไงตามเนินนี่มาเดี๋ยวอยากได้แรปเตอร์สักตัวนะแต่ว่าไอ้เดินเบียดกูเดี๋ยวกินแม่งเลยไปเดินลงมาโอเคเรามาสู่ป่านี้แล้วเนี่ยแหละว่าจะสร้างตรงกลางๆแมปไหมโอเคนี่ไงวางข้างคาราโต้วางข้างโอ้โหได้เนื้อได้หนังแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอ้ยชัยตันป่าววะชัยตันด้วยเหรอวะทางเนี้ยตันเหรอค่อยๆลงได้ไหมวะนี่เราลงผ่านลงแย่งนี้ได้ค่อยๆลงนี่ค่อยๆลงได้อยู่ไปดีโอเคมาไปต่อโอ้ยมองของเราเริ่มมองไม่เห็นแล้วมันเริ่มจะลองมองไม่เห็นแล้วเพราะว่านี้มันเป็นป่าทึบนี่ป้าเจองูงูยักษ์นี่โคตรป่าทึบป่าอย่างใหญ่เลยใช่ไม่โอ้ยอะไรตบเข้าไปดิจะมาสู้อะไรกับไมโนมาดิตบเข้าไปดิเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไอตัวถือไข่เฮ้ยเนี่ยมันชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้มันชื่อเทอร์ลาเบิร์ดนี่เฮ้ยเหมือนเราเพิ่งมันไปตีบาราซอเราใช่ตีมันจัดไปไหมโอเคปะโอ้ตบไม้หักเลยวะไปกันต่อแล้วเดี๋ยวโอเคบอกพี่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาจับกบไว้หาซีเมนจะหาเออไปขวางทางคลายหมดเอ้ยงูโดนอะไรกัดตายอ่ะงูโดนดีโลลุมฆ่าใช้มืดแล้วว่ะมีท้อที่มีท้อที่เอ้ยถ้าจำไม่ผิดเลยนะว่าตรงนี้มันจะมีพื้นที่แบบพื้นที่ลาบอยู่อ๋อไอติดอ่ะพี่ติดชายพี่ติดโอเคไปต่อเฮ้ยผมเห็นตัวพี่จมดินไปเลยใช่เหรอเออปกติแล้วปกติไหมตกกระปีนะครับเฮ้ยไปใช่ไปต่อไม่รู้ว่าที่นี่จะดีไหมนะหรือว่าจะไปหาที่เรียบๆเดี๋ยวลองก่อนตอนนี้ก่อนเฮ้ยทั้งหน้านั่นคาโน่หรือเปล่าจะเป็นคาโน่นะใส่ก่อนได้เปรียบจะคงคาโน่คาโน่ใช่เรามา2คนไงเรามาแบบ2ตัวเอ้ยไปไหนแล้ววะมองไม่เห็นนี่ป่ะนี่ตรงเนินพี่ข้างล่างนี่มันเดินลงไปข้างล่างแล้วเหรอใช่ๆเนี่ยเอ้ยเหมือนพาราซอลเราจะหายไปอ่ะเอ้ยไม่ใช่พาราซอลโดนเฮ้ยพาราซอลเราหายไปไหนเมื่อกี้มันก็เดินตามมาอยู่นะใช่จิโน่มันติดหินจิโน่มาทูกับจิโน่มานี่แล้วโอเคเจอกันละก็มันติดแง่หินโอเคเราต้องค่อยๆเดินพี่ไปเดี๋ยวผมปิดหลังให้เราเดินมานี่จะได้ดูพาราซอด้วยนี่เรามาป่านี้กันเดินยังไม่เจอพื้นที่ที่มันเหมาะสมในการสร้างเป็นบ้านโอ้โหพี่ว่าแม่งคงสร้างไม่ได้แน่เลยแถวนี้แม่งดูไม่ค่อยสงบเลยดูเด็ไดโนโซงไดโนเสาร์เต็มไปหมดเลยอ่ะดูเด็มีคาโน่วิ่งไม่มีที่ไหนเป็นมิดเลยใช่ไหม
ดูดิโอ้โหเต็มไปหมดดีลงดีโลเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเนี่ยเธอรับเบิร์ดอีกเสือ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 ผมเจอเสืออยู่ไหนชายฉีกเสือเป็นชิ้นเลยเรียบร้อยแล้วสร้างริมน้ำดีกว่าคิดว่านะเอ็นมาเริ่มเลยโดรนต้นมาเลยพี่วางแพลตฟอร์มเลยพี่เดี๋ยวจะได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็แค่ทำใหม่ไม่ได้จริงด้วยแต่ว่าถ้าข้างนี้ได้ก็โอเคเป็นเท่าไหร่ละ1 2 3 4 5ขออีกอันนึงได้ไหมโอ้ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างลากยาวไปกลางน้ำเลยเห็นไหมเนี่ยสวยแล้วเนี่ยมันมีความยากมันอยู่ตรงนี้แหละเราจะต่อปึ๊บอะมันต่อไม่ได้เลยเห็นปะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทำตรงนี้เป็นปักเสาตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปขยายข้างบนได้ครับโอเคต่อไปก็เป็นบันไดสักเอาสัก10อันก่อนผมว่าได้ผมสร้างสโตนไม่ได้ต้นไปหมดเลยได้ปะใช่ต้องไปหามาเพิ่มได้ครับเราเดี๋ยวพี่ลองยกระดับขึ้นมาดูก่อนไอเดียเจ๋งโอ้โหต้องอัพสปีดเพิ่มแล้วมั้งตอนนี้เลเวล103อุ้ยอัพได้อีก2แต้มเองนะเนี่ยสปีดก็น่าจะโอเคแล้วเลือดเรา370ก็น่าจะพอสปีดพอไหมอ่ะสตามิน่าก็โอเคเลือดกับน้ำน่าจะพอแล้วน่าเพิ่มอีก1แล้วกันแล้วก็ลงไมค์สปีดแล้วเดี๋ยวอุ้ยค่าฟอร์ติจูดไม่ได้อัพเดี๋ยวถึงจังหวะที่เราได้เป็นลงดันแล้วเราค่อยนี่ดีกว่าค่อยมารีสแตทกันทีโอเคเป็นครับอันนี้ขอเป็นคราฟสปีดไปก่อนแล้วกันเอาที่ใช้งานก่อนสร้างบันไดหรือยังได้บันไดมาหรือยังยังไม่ได้เลยหวังก็รอแป๊บเราจะสร้างปุ๊บเป็นทางขึ้นทั้งหมด3ตรงนี้ปุ๊บขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราไปปักเสาแล้วข้างบนเป็นขนาดประมาณ6x6แล้วเดี๋ยวค่อยมาสร้างรั้วล้อมอีกทีหนึ่งโอเคอยู่นะแบบนั้นใช่ถ้าไม่ยังไงเราก็ต้องสร้างรั้วล้อมเนี่ยเพราะดูดิรอบๆเราวิวตรงนี้กำลังดีเลยนะชายว่าไหมใช่กำลังระนาบลงไปเลยใช่ใช่เอาละครับผู้ชมแล้วก็เราก็ได้แล้วโอเคเท่านี้แล้วก็ต่อไปเราก็จะวางเสาเว้ยเราต้องใช้เสาเยอะมากชายเราต้องอาจจะต้องไปหาหินมาเพิ่มเนี่ยนี่ไงได้แล้วอีกมาอีกมาที่แล้วต่อไปมันจะวางไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องวางเสาต่อเอ้ยผมมาขุดหินให้เดี๋ยวปรับเต็มมากนะเต็มมาก 2.5 โอเคมันจะต้องสร้างฐานยังไงก็สร้างไม่ได้วะชัยไม่ใช่เป็นตามแผนนั่นหมายความว่าเราต้องปูให้หมดอย่างนั้นหรอลอยแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นฐานอย่างนี้แหละจะได้ไหมเอ้ยได้ว่ะเอาว่ะได้ว่ะได้ว่ะเพราะมันต้องมีเสารองอยู่ข้างล่างด้วยโอเคได้อยู่ฮะคุณผู้ชมมาโอเคบ้านในฝันบ้านในฝันใช่โอเคนี่ก็เป็นเท่าไหร่ละ1 2 3 4 5โอเคเสานี้ต้องการดำน้ำได้อยู่โอ้โหมันล่ะทีเนี้ยเอาละคุณผู้ชมสุดท้ายเราก็สร้างกันจนสำเร็จฮะเป็นบ้านขนาด 8x8 นะใช่ไหมใช่ 8x8 ก็ว่ะเป็นแล้ว1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8โอเคโครงสร้างบ้านเราก็เสร็จแล้วแล้วก็เหลืออีกอันนึงฮะกด M แล้วก็มาร์คจุดเลยบ้านเราอยู่ตรงไหนใช้ประมาณเท่าไหร่553มั้ย53เท่าไหร่53 4 39ป่ะ40หรือ39 40 39.5 ก็ได้แล้วกันกดโฮมปรับพินเป็นสีเขียวแล้วกันเป็นบ้านเราสีเขียวโอเค accept ตรงไหมวะพี่ว่า40ว่ะต้องลาติจูดน่าจะ40เดี๋ยวกดแก้ก่อนกดรีมูฟโอเคเป็น4049พี่ง่ายเท่าไหร่นะ4049ครับใช่เหรอไอ้ลาติจูดมันน่าจะเป็น50กว่าป่ะ54หรือเปล่า
54กับ40มั้ยใช่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 โอเคเป็นโฮมสีเขียวโอเคน่าจะตรงละโอเคฮะก็จบกันไปแล้วฮะกับ EP ที่2ฮะของเราเป็นไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าครับว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปครับบ๊ายบายบ๊ายบาย